EEC คืออะไร EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับทั่วโลกและเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์ 4.0 ค่ะโครงการ EEC นี้นะคะรัฐบาลได้ร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทและคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากถึง 4.5 แสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะโดยจะเริ่มพัฒนาใน3จังหวัดที่มีความพร้อมเรื่องระบบขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำนั่นก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองค่ะโดยจะเริ่มพัฒนานะคะต่อยอดจากโครงการ Eastern Seaboard ที่เคยพัฒนาเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สนใจลงทุนใน EEC แล้วจากจีนญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสออสเตรียและอังกฤษค่ะและ EEC ยังวางแผนที่จะต่อยอด5อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วให้เติบโตมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง 4. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะมีอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มขึ้นคือ 1. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน 2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมดิจิทัลและ 6. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วประชาชนอย่างพวกเราล่ะจะได้อะไรเราจะได้รถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์เพิ่มขึ้นอีก3เส้นทางเลยล่ะแถมด้วยท่าเรืออีก3แห่งคือท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือสัตหีบยังไม่หมดเท่านี้เราจะมีสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์อีกด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้3จังหวัดของเราป๊อปปูล่ามีเม็ดเงินลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมและเมื่อมีระบบขนส่งคมนาคมที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นถึง10ล้านคนต่อปีค่ะพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าและคนทำธุรกิจก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเต็มๆเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำระดับโลกเลยค่ะสุดยอดที่นี่เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่า EEC คืออะไรทำไมต้องมีทำแล้วได้อะไรถ้ารู้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โลกได้รู้กันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ eeco.or.th ค่ะ